สวัสดีค่ะวันนี้จะไปทำวีซ่าจะไปเที่ยวเช็คนิดนึงพาสปอร์ตหมดอายุหรือยังส่วนสูงเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกับที่เราไปวัดที่โรงพยาบาลเมื่อวานที่โรงพยาบาลบอกว่า158เซนอันนี้บอกว่า 1.57 ก็คือ157เซนยืดได้หดได้เหรอร่างกายของคนเราอะสังเกตหลายครั้งแล้วนะคะมันจะห่างกันสักเซน2เซนสำหรับส่วนสูงของดิฉันเนี่ยท่านผู้ชมเป็นหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นเคยสงสัยไหมคะว่าคนเรายืดได้หดได้จริงหรือเปล่าแปลกเลย Did you know หลังตื่นนอนในตอนเช้าร่างกายของเรามักจะมีอะไรให้เราแปลกใจเสมอนะคะเช่นน้ำหนักน้อยลงกว่าปกติซึ่ง Did you know เคยอธิบายไปแล้วว่าเพราะอะไรแต่ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือเราจะตัวสูงขึ้นกว่าปกติในตอนเช้าด้วยค่ะและจะตัวเตี้ยลงระหว่างวันโดยค่าเฉลี่ยที่เราจะเตี้ยลงนั้นอยู่ที่ประมาณ 1.5 เซนติเมตรความสูงที่เปลี่ยนไปนี้เกิดขึ้นเนื่องจากหมอนรองกระดูกที่กระดูกข้อต่อที่อยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายเช่นข้อเท้าหัวเข่าและกระดูกสันหลังเกิดการหดตัวในช่วงกลางวันเอ๊มันหดตัวได้ยังไงนะนักวิทยาศาสตร์อธิบายค่ะว่ากระดูกข้อต่อส่วนใหญ่ของคนเรานั้นมีหน้าที่หลักอย่างหนึ่งก็คือช่วยให้ร่างกายของเรายืดหยุ่นเหมือนสปริงขณะทำกิจกรรมต่างๆไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะเดินทื่อๆเหมือนหุ่นยนต์โดยปกติแล้วหมอนรองกระดูกและกระดูกข้อต่อพวกนี้จะประกอบไปด้วยเยื่อใยคอลลาเจนหรือเยื่อใยอิลาสตินและมีเซลล์ที่ชื่อว่าคอนโดไซต์ทำหน้าที่หลั่งของเหลวคล้ายเจลมาหล่อเลี้ยงเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นได้ทีนี้ขณะที่เราทำกิจกรรมต่างๆในตอนเวลากลางวันเช่นเดินวิ่งออกกำลังกายยืนหรือแม้แต่นั่งทำงานตามปกติระหว่างวันก็ตามของเหลวที่ว่าจะถูกอัดด้วยน้ำหนักตัวแล้วก็แรงกระแทกต่างๆแล้วก็จะซึมกระจายออกรอบๆจนกระดูกข้อต่อแต่ละชิ้นโดยเฉพาะกระดูกสันหลังนั้นบีบตัวจนประชิดติดกันในช่วงท้ายของวันทำให้สันหลังและร่างกายสั้นลงนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เราช่วงกลางวันตัวเตี้ยกว่าตอนเช้าแต่ไม่ต้องกังวลนะคะเราไม่ได้เตี้ยอยู่อย่างนั้นตลอดไปเพราะเมื่อเราเข้านอนในตอนกลางคืนร่างกายของเราจะอยู่ในแนวราบหลายชั่วโมงเช่นกันแรงกดก็จะคลายตัวลงหมอนรองกระดูกและข้อต่อต่างๆจะคืนรูปของเหลวก็จะไหลซึมมารวมกันอีกความสูงจริงๆของเราก็จะกลับมาในช่วงเช้านั่นเองค่ะสรุปก็คือยืดได้หดได้จริงๆร่างกายของมนุษย์เรามหัศจรรย์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยากรู้ส่วนสูงจริงๆของเราต้องเป็นส่วนสูงที่วัดตอนเช้าที่เหลือเป็นส่วนสูงหลอกๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าตอกก็ไม่ได้หลอกเยอะนะเพราะว่าอย่างมากก็คือไม่เกิน 1.5 เซนไม่ถึง2เซนโดยเฉพาะคนสูงๆอย่างดิฉันไม่กลัวอยู่แล้วห่างกันเซน2เซนเรื่องปกตินะคะแต่ว่าเอาตามพาสปอร์ตแล้วกันใครถามก็157ส่วนสูงนางงามสวัสดีค่ะอย่าลืมนะ YouTube ย้อนหลัง Facebook ด้วยวันนี้ลาไปก่อนค่ะ Did you know